กฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่424โลกกับชีวิตอยู่เป็นคู่สร้างเป็นคู่ล้างผ่านกันกั้นดีชั่วโลกระอุครุกรุ่นหวาดวุ่นกลัวเพราะคนทั่วโลกไม่ได้ซึ้งในธรรมสอเชื้อหอมประพันธ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านก็กลับมาพบกับกระผมมหาชอและกฎแห่งกรรม3เรื่องอีกเช่นเคยเรื่องของกฎแห่งกรรมนั้นตลอดเวลาที่บาปกรรมยังไม่ให้ผลคนพาลก็ย่อมสำคัญว่าบาปกรรมเหมือนน้ำผึ้งแต่เมื่อใดก็ตามที่บาปกรรมนั้นให้ผลคนพาลย่อมเข้าถึงทุกเมื่อนั้นกรรมเปรียบเหมือนจักรหมุนตามรอยโคไม่ว่าจะไปที่หนแห่งใดก็ตามกรรมนั้นย่อมตามติดเสมอเหมือนเงาติดตามตัวเราไปตลอดเวลาคอยสนองกรรมให้ไม่มีใครหลุดรอดหรือหนีพ้นไปได้ใครทำกรรมใดไว้ดีก็ตามชั่วก็ตามย่อมได้รับผลของกรรมนั้นๆในคลิปนี้เป็นกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่424ขอเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านมาติดตามรับฟังไปพร้อมกันเลยนะครับพระธุดงค์ผจญมารตอนที่12คืนหนึ่งขณะที่อาตมาจำพรรษาอยู่ในถ้ำแห่งหนึ่งในภาคเหนือจิตกำลังตกผวังอยู่ในสมาธิอ่อนๆปรากฏว่ามีร่างของชายผู้หนึ่งแต่งกายแบบโบราณได้มายืนอยู่ที่ปากถ้ำอาตมาลืมตาขึ้นภาพนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมจึงทักทายว่าเจริญพรโยมต้องการอะไรชายผู้นั้นเดินเข้ามานั่งลงกราบนมัสการแล้วก็แนะนำตนเองว่าพระคุณเจ้าคงจะจำโยมไม่ได้โยมเคยนมัสการพระคุณเจ้ามาแล้วที่เมืองระนองจำไม่ได้จริงๆอาตมาบอกไปตามตรงชายผู้นั้นยิ้มเล็กน้อยอาตมาดูอากับกิริยาก็รู้ว่าไม่ใช่มนุษย์ปุถุชนชาวบ้านธรรมดาเป็นพวกอมนุษย์เขาพนมมือพูดเสียงห้าวๆผมเคยเฝ้าขุมทรัพย์อยู่ถ้ำพญาแรดพระคุณเจ้านึกออกแล้วใช่ไหมอาตมานึกได้ชายผู้นี้คือปู่สมเฝ้าทรัพย์ถ้ำพญาแรดตอนที่เห็นคราวนั้นเป็นแรดยักษ์ตัวใหญ่น่าสะพึงกลัวนี่นามาเวลานี้ไงกลายเป็นคนไปได้เสียแล้วเพียงแต่อาตมานึกสงสัยในใจชายผู้นั้นก็ล่วงรู้วาระจิตกล่าวต่อไปว่าหลังจากพระคุณเจ้าเจริญเมตตาธรรมแผ่กุศลทานไปให้โยมแล้วโยมก็ได้ไปเกิดในที่สุขสบายมีที่อยู่ที่กินเป็นทิพย์วันนี้โยมคิดถึงพระคุณเจ้าจึงมาเยี่ยมเพื่อจะขอสดับธรรมะเพื่อเป็นเนื้อนาบุญแก่ตัวเองอัตมาเข้าใจแล้วแต่ยังสงสัยอยู่หน่อยหนึ่งว่าโยมละร่างจากภพสัตว์เดรัจฉานคือเป็นพญาแรดแล้วไปอยู่ภพใดอาตมากล่าวอย่างเปี่ยมด้วยความเมตตาโยมละจากภพสัตว์เดรัจฉานมาเกิดเป็นเทวดาอาศัยบารมีที่โยมเคยเจริญสมาธิขณะพญาแรดเฝ้าทรัพย์สมบัติได้ถึงขั้นปฐมฌานครั้นเมื่อพระคุณเจ้าเจริญเมตตาแผ่กุศลทานเปิดหนทางให้ผลวิบากกรรมด้วยอำนาจบารมีขององค์ฌานสมาบัติขั้นปฐมได้ส่งหนุนให้โยมไปเกิดเป็นเทวดาอมาตย์ผู้ใหญ่ของท้าวเวสสุวรรณหน้าที่ของโยมคือเป็นเทวดาเจ้าที่เจ้าทางหรืออารักษ์ภูมิเทวดาอัตมาเข้าใจแล้วโยมเป็นเจ้าอารักษ์ภูมิอยู่ที่ไหนมีชื่อว่าอย่างไรโยมมีชื่อว่าท้าวแก่นแดงเป็นเจ้าอารักษ์ภูมิทั่วไป
สุดแท้แต่ท้าวเวสสุวรรณจะสั่งให้ไปดูแลที่ไหนทำหน้าที่คล้ายผู้ตรวจการทั่วไปพญาแรดหรือท้าวแก่นแดงกล่าวอัตมาอนุโมทนาที่พญาแรดได้เกิดเป็นเทวดามีความสุขสบายจากนั้นก็เทศนาธรรมโปรดตามประสงค์ท้าวแก่นแดงหรือว่าพญาแรดได้สดับตรับฟังธรรมด้วยใบหน้าที่อิ่มเอิบปีติปราโมทย์พอสมควรแล้วก็กราบลาอัตมาหายไปจึงเป็นอุทาหรณ์สำหรับสาธุชนทั่วไปไม่เลือกชาติและศาสนาว่าการประกอบกุศลทางหนึ่งการฝึกสมาธิพยายามฟอกจิตตัวเองให้สะอาดจากกิเลสอีกทางหนึ่งจิตของผู้นั้นย่อมจะผ่องแผ้วมีความปิติสุขเมื่อจิตมีปิติสุขก็เกิดพลังอำนาจในทางดีพลังอำนาจจิตในทางดีนี้ย่อมจักส่งจิตวิญญาณผู้นั้นให้หลุดพ้นจากห้วงวิบากกรรมไปเกิดในภพใหม่ที่ดีกว่าได้ดุจดังเช่นพญาแรดนี้ฉะนั้นแลหน้าแล้งปีนี้อัตมาจาริกธุดงค์มาจากเชียงคานหยุดปักกรดอยู่ที่ชายทุ่งห่างจากหมู่บ้านประมาณ2กิโลเมตรแต่ก็อยู่ใกล้แม่น้ำโขงแค่ชั่วเดินอึดใจเดียวก็ถึงชายหาดขาวสะอาดหมู่บ้านใหญ่แห่งหนึ่งดูเหมือนจะขึ้นกับอำเภอท่าบ่อเป็นเวลาเย็นมากแล้วชาวบ้านหญิงชายหมู่หนึ่งได้นำดอกไม้ธูปเทียนน้ำร้อนน้ำชาออกมาถวายไต่ถามความเป็นมาของอาตมาหลังจากปราศัยกันพอสมควรแล้วชาวบ้านวัยอาวุโสกว่าใครๆก็ถามอาตมาว่ารักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ไหมมีใครเป็นอะไรหรือโยมอัตมาถามทิศบุญโฮมท้องบวมมา2วันแล้วได้รับความเจ็บปวดทรมานทุกขเวทนามากกินไม่ได้นอนไม่หลับนอนดิ้นทุรนทุรายพูดก็พูดไม่ได้เอาแต่ร้องครางฮือๆไม่รู้ว่าผีเจ้าเข้าสิงหรือว่าเป็นโรคอะไรกันแน่พอเท่าคนนั้นพนมมือตอบพลางใช้ชายผ้าขาวม้าพาดไหล่เช็ดเหงื่อที่ใบหน้าอาตมาได้ฟังแล้วก็ฉงนใจอยู่มองดูหน้าชาวบ้านทุกคนต่างก็เศร้าหมองกระวนกระวายก็แสดงว่ามีความวิตกเป็นทุกข์ในอาการของทิศบุญโฮมมากพ่อเฒ่าผู้อาวุโสชื่อนานอินเป็นมัคคนายกแกเล่าว่าสาเหตุของความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคประหลาดให้ฟังก็คือเมื่อ3วันก่อนนี้ทิศบุญโฮมไปทอดแหที่แม่น้ำโขงใกล้ๆกับปากถ้ำปลาบึกทอดแหตั้งแต่เช้าจนจรดเย็นก็ไม่ได้ปลาแม้แต่สักตัวเดียวประหลาดมากเพราะทิศบุญโฮมเป็นคนหาปลาเก่งรู้จักร่องน้ำและก็แหล่งปลาในแม่น้ำโขงเกาะแก่งวังเวินที่ปลาชอบอาศัยหากินอยู่ที่ไหนทิศบุญโฮมรู้หมดหน้าปากถ้ำวังปลาบึกนั้นมีปลาชุกชุมมากไม่ค่อยมีใครกล้าลงไปจับปลาที่บ่อนี้ปากถ้ำวังปลาบึกเป็นแอ่งน้ำรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยวกว้างประมาณกองเสาไฟฟ้ามีเขาสูงขึ้นขนาบลักษณะคล้ายโตกผาน้ำเขียวเหมือนมรกตนิ่งสงบเงียบวังเวงน่าสะพรึงกลัวมีความลึกลับมากบางตอนอย่างสุดลำไม้ไผ่ก็ยังไม่ถึงใครจะเข้าไปทอดแหจับปลาที่นี่ต้องจุดธูปเทียนขอต่อเจ้าที่เจ้าทางเสียก่อนทิศบุญโฮมจุดธูปเทียนขอปลาในวังปลาบึกนี้อย่างถูกต้องทำนองคลองธรรมทุกประการแต่ก็จับปลาไม่ได้เลยแม้สักตัวเดียวเหนื่อยก็เหนื่อยหิวก็หิวจนอ่อนระโหยรวยแรงท้อใจจึงลอยเรือเข้าฝั่งจะกลับบ้านเพราะว่าเย็นมากแล้วด้านหนึ่งของวังปลาบึกนี้มีหาดทรายแคบๆขาวสะอาดสวยงามมากแต่เป็นที่ประหลาดอยู่ว่าหาดทรายที่นี่มีต้นไม้ขึ้นเขียวครึ้มมีดอกไม้ป่าและกล้วยไม้นานาแต่ไม่มีแมลงผู้ตอมดอกไม้และไม่มีนกกาบินมาเกาะจับเลยมีแต่ความเงียบสงัดวิเวกวังเวงใจคล้ายไร้กับสิ่งมีชีวิตในโลกอาศัยอยู่โดยสิ้นเชิงที่ชายหาดเล็กๆแห่งนี้ทิศบุญโฮมพบไข่ประหลาดใบหนึ่งมีสีขาวเกลี้ยงเกลาคล้ายกับไข่ห่านแต่โตกว่ามากคือโตขนาดผลส้มโอขนาดใหญ่ความผิดหวังที่จับปลาไม่ได้สักตัวเดียวประกอบกับความหิว
ทำให้ทิศบุญโฮมหยิบเอาไข่ประหลาดนี้ใส่ย่ามกลับมาบ้านพลางคิดกระหยิ่มยิ้มย่องในใจว่าเมื่อกลับถึงบ้านแล้วจะต้องต้มไข่ใบนี้กินกับข้าวให้อร่อยอร่อยทิศบุญโฮมได้จัดการก่อไฟในเตาแล้วก็ต้มไข่ประหลาดต้มอยู่นานทีเดียวกว่าจะสุกดีแล้วจึงยกลงมาปอกเปลือกไข่ใส่จานเมื่อผ่าดูปรากฏว่ามีลักษณะเหมือนไข่เป็ดที่ต้มสุกแล้วทุกประการมีรสชาติหวานมันอร่อยไม่มีที่ใดเปรียบทิศบุญโฮมกินไข่ใบนี้กับข้าวเหนียวจนหมดเกลี้ยงต่อจากนั้นก็จุดยาใบตองพูดคุยกับลูกเมียลูกเมียไม่มีใครกล้ากินไข่ประหลาดนี้เพราะกลัวจะมีพิษเนื่องจากไม่รู้ว่าเป็นไข่สัตว์อะไรกันแน่ทิศบุญโฮมสูบยาใบตองยังไม่ทันหมดมวลเลยก็เกิดอาการแน่นจุกเสียดในท้องอาการจุกเสียดได้ทวีขึ้นเรื่อยๆขณะเดียวกันท้องก็บวมเป่งขึ้นบวมขึ้นทุกทีทุกทีจนโตขนาดผู้หญิงมีครรภ์ได้8เดือน9เดือนทิศบุญโฮมได้รับความเจ็บปวดทรมานอย่างแสนสาหัสล้มตัวลงนอนดิ้นเกลือกทะเลือกทะลนส่งเสียงร้องควรครางฮือๆพูดอะไรไม่ได้ลิ้นบวมคับปากได้แต่ส่งเสียงครางทำตากลิ้งไปมาลูกเมียตกใจร้องไห้กระจองงอแงชาวบ้านรู้ข่าวก็มาเยี่ยมเยือนดูอาการเต็มบ้านจนนอกชานถึงกับพังแต่ก็ไม่มีใครผู้ใดได้รับบาดเจ็บทิศบุญโฮมมีอาการทรมานอยู่อย่างนี้ไม่มีใครผู้ใดรักษาได้หมอยากลางบ้านก็พยายามจะให้กินยาสำรอกเอาพิษไข่ออกมาจากท้องแต่ก็ไม่สำเร็จเพราะขากรรไกรทิศบุญโฮมแข็งพยายามงัดปากให้อ้าเพื่อที่จะกรอกยาเข้าไปก็งัดไม่ออกครั้นจะหามขึ้นใส่เกวียนเอาไปส่งโรงพยาบาลก็ทำไม่ได้เพราะทิศบุญโฮมไม่ยอมไปดิ้นรนขัดขืนเตะถีบวุ่นวายมีกำลังร่างกายมหาศาลใครเข้าไปใกล้ไม่ได้เลยอาการทิศบุญโฮมอยู่อย่างนี้มา2วันแล้วจะตายก็ไม่ตายชาวบ้านอับจนปัญญาไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีหมอผีหมอธรรมในหมู่บ้านมาไล่ผีออกจากตัวทิศบุญโฮมเพราะเข้าใจว่าผีเข้าก็ถูกทิศบุญโฮมคว้าไม้คานไล่ตีต้องโดดเรือนหนีขันนิมนต์พระที่วัดมาสวดไล่ผีแล้วก็อาบน้ำมนต์ให้ทิศบุญโฮมก็เอาแต่ครางฮือๆจ้องหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าอย่างจะกินเลือดกินเนื้อท่าเดียวทำยังไงก็ไม่หายนานอินรำพันอยู่อย่างกลัดกลุ้มอาตมาฟังเรื่องราวโดยละเอียดแล้วก็ประหลาดใจมากสาเหตุของอาการกำเริบของโรคที่ทิศบุญโฮมกำลังเป็นอยู่ต้องเกิดจากไข่ยักษ์ใบนั้นอย่างแน่นอนอาตมาไม่ใช่พระหมอยาหรอกโยมแต่เมื่อได้ฟังอาการของทิศบุญโฮมแล้วก็อยากจะลองรักษาดูพาอาตมาไปดูหน่อยสินานอินและชาวบ้านพากันก้มกราบอาตมาใบหน้าแจ่มใสไปด้วยความหวังรีบพาอาตมาเข้าสู่หมู่บ้านไม่รอช้าอาตมารำพึงถึงตัวเองเป็นพระธุดงค์รุกขมูลไปเพื่อที่จะให้ห่างจากชาวบ้านและให้ห่างจากความวุ่นวายทั้งหลายทั้งปวงในสังคมแต่แล้วก็ไม่อาจจะตัดขาดได้จนแล้วจนรอดด้วยว่าชาวบ้านและชาววัดยังมีทุกข์ได้รับความเดือดร้อนต่างๆนานาทำให้อาตมาต้องยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือเฝื่อฝายไปเท่าที่สามารถจะทำได้อยู่เสมอมาทำให้ได้ข้อคิดว่าพระกับชาวบ้านนี้ตัดกันยากตัดกันไม่ออกแยกกันไม่ออกมากเหลือเกินชะรอยกรรมแต่ปางก่อนของอาตมาคงจะยังไม่หมดสิ้นกระมังถึงได้เกี่ยวข้องพัวพันอยู่กับความทุกข์ความยากของชาวบ้านแล้วก็ผีสางเทวดาตลอดมาบ้านทิศบุญโฮมนั้นเป็นบ้านไม้หลังคามุงแฝกสองหลังมีนอกชานที่พังโยเยขณะนั้นมีชาวบ้านมาเยี่ยมดูอาการแน่นขนาดพอเห็นนานอินและพรรคพวกพาอาตมาขึ้นมาบนเรือนทุกคนก็หลีกทางให้แล้วก็พนมมือกันสลอนทุกคนเงียบกริบจ้องเบิ่งดูว่าอาตมาจะรักษาทิศบุญโฮมอย่างไรลูกเมียของทิศบุญโฮมนั้นนั่งทำตาแดงๆอยู่ใกล้ๆนั่งอย่างหมดหวังสิ้นอะไรตายอยากแสดงว่าได้ผ่านการร้องห่มร้องไห้มาแล้วอย่างหนักจนไม่มีน้ำตาที่จะไหลอีกต่อไปทิศบุญโฮมนอนดิ้นไปมาบนพื้นไม้กระดานส่งเสียงครางฮือๆ
ทำตากรอกกลิ้งไปมาน่ากลัวพอเห็นอาตมาเข้าก็หยุดดิ้นลุกขึ้นนั่งจ้องหน้าถมึงถึงเจริญพรโยมอาตมาทักทายทิศบุญโฮมไม่พูดคนนั่งนิ่งจ้องหน้าอาตมาถมึงถึงอยู่แสดงความไม่เป็นมิตรอาตมาหันไปสั่งนานอินให้ตักน้ำใส่ถังมาเพื่อที่จะทำน้ำมนต์นานอินหาถังไม่ได้เอาคุหรือถังน้ำที่ทำด้วยไม้ไผ่ชันทาด้วยยางไม้ตักน้ำมาจนเต็มแล้วก็หิ้วเข้ามาถวายทันใดนั้นอาตมาและทุกคนก็ต้องประหลาดใจเมื่อเห็นทิศบุญโฮมคว้าเอาคุน้ำขึ้นดื่มอักจนเมื่อหมดเกลี้ยงแล้วคำรามว่าไปเอาน้ำมาให้ข้าอีกข้ากินไม่อิ่มอาตมาพยักหน้าให้นานอินตักน้ำมาให้อีกให้เต็มคุนานอินก็ปฏิบัติตามตักเอาน้ำในตุ่มมาส่งให้จนล้นปรีทิศบุญโฮมคว้าคุน้ำขึ้นดื่มอีกอักจนเกลี้ยงคุไม่เหลือแม้แต่หยดเดียวทำเอาชาวบ้านพึมพำกันเซ็งแซ่ที่ทิศบุญโฮมสามารถดื่มน้ำเข้าไปได้ถึง2คุหรือประมาณเกือบปิ๊บเห็นจะได้เหลือวิสัยที่มนุษย์ธรรมดาสามัญจะดื่มน้ำลงไปในท้องได้มากมายขนาดนี้อาการของทิศบุญโฮมทำให้อาตมารู้ทันทีว่าไม่ใช่อาการเจ็บไข้ได้ป่วยธรรมดาหากถูกผีเข้าสิงปัญหาก็มีอยู่ว่าผีที่ไหนเข้ามาสิงสู่อยู่ในร่างอาตมาจึงเลี่ยงไปนั่งยังเปิงหรือที่นอนอันเป็นที่สูงของบ้านที่นานอินจัดให้ห่างจากทิศบุญโฮมประมาณ2วาแล้วกราบพระสามหนจุดเทียนยันพระเจ้าสองโลกจุดขึ้นแล้วก็เพ่งเปลวเทียนตรวจดูอาการของโรคในตัวทิศบุญโฮมถ้ามีโรคร้ายใดในตัวก็สามารถมองเห็นเป็นจุดๆในร่างกายถ้าผีเข้าเจ้าสิงก็จะมองเห็นเป็นเงาดำบ้างเล็กบ้างเมื่อเห็นแล้วก็จะอธิษฐานจิตใช้อำนาจพลังจิตบังคับให้ภาพดำๆนั้นแสดงตัวออกมามันก็จะปรากฏร่างผีให้เห็นแต่ยังไม่ทันที่อาตมาจะได้เห็นว่าอะไรในร่างทิศบุญโฮมเลยทันใดนั้นทุกคนที่นั่นก็ต้องร้องเอะอะแตกฮือด้วยความแตกตื่นตกใจเมื่อเห็นทิศบุญโฮมลุกพรวดพราดขึ้นยืนร้องคำรามออกมาดังๆว่าข้าไม่อยู่แล้วข้าจะกลับวังของข้าดีกว่าว่าแล้วทิศบุญโฮมก็วิ่งออกไปที่นอกชานกระโจนผุงลงเดินออกวิ่งหนีไปยังแม่น้ำชาวบ้านพากันโดดเรือนตามไปอย่างไม่ต้องบอกอาตมาเห็นไม่ได้การก็หันมาพูดกับนานอินว่าผีเข้าสิงทิศบุญโฮมผีนี่แรงมากเราตามไปดูกันเถอะนานอินหน้าซีดปากขาวสั่นแสดงความหวาดกลัวพนมมือถามอาตมามันเป็นผีอะไรครับหลวงพ่อก็ยังไม่รู้เหมือนกันมันไม่ยอมแสดงตัวให้เห็นมันคงกลัวอาตมาถึงได้วิ่งหนีใครประหลาดใบนั้นที่ทิศบุญโฮมต้มกินเป็นสาเหตุอาตมาพาหนานอินและชาวบ้านแห่ตามทิศบุญโฮมไปยังแม่น้ำเมื่อไปถึงก็ต้องตะลึงจังงังไปตามๆกันเมื่อพบว่าทิศบุญโฮมกำลังคุกเข่าลงที่ชายน้ำก้มหน้าก้มตาดื่มน้ำอย่างกระหายเดี๋ยวก็ได้ท้องแตกตายหรอกไอ้ทิศเอ็งกินเข้าไปได้ยังไงพอแล้วนานอินร้องตะโกนทิศบุญโฮมไม่สนใจคงก้มหน้าก้มตากินน้ำในแม่น้ำต่อไปสักครู่ก็เงยหน้าขึ้นหันมาทางชาวบ้านตาขุ่นขวางแดงหน้ากลัวตะโกนดังๆร้อนจริงโว้ยข้ากินน้ำแล้วก็ยังไม่หายร้อนกินเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มข้าอยู่ไม่ได้แล้วข้าจะไปแล้วอาตมาก้าวเข้าไปถามว่าโยมจะไปที่ไหนทิศบุญโฮมจ้องหน้าอย่างอาตมาอย่างขุ่นขวางดุร้ายเอามือชี้หน้าและตวาดว่าพระเก่งนักเหรอมายุ่งเรื่องของชาวบ้านทำไมพระก็อยู่ส่วนพระสิอาตมาไม่เก่งหรอกโยมบอกได้ไหมว่าโยมเป็นใครเข้ามาสิงทิศบุญโฮมเพื่อต้องการอะไรไม่ใช่กงการอะไรของพระข้าไม่บอกทิศบุญโฮมตวาดโยมเป็นเจ้าของไข่ประหลาดใบที่ใหญ่ๆที่ทิศบุญโฮมเอามาต้มกินใช่ไหมอาตมาถามทิศบุญโฮมไม่ตอบจ้องหน้าอาตมาถมึงถึงแล้วหันไปทางนานอินและชาวบ้านตะโกนดังๆว่าข้าจะไปแล้วพวกเอ็งจะต้องตายกันหมดทั้งหมู่บ้านข้าจะให้น้ำท่วมบ้าน
ให้ไฟไหม้บ้านพวกเองคอยดูว่าแล้วทิพย์บุญโฮมก็หันหลังวิ่งลุยน้ำตูมตามลงไปในแม่น้ำโขงท่ามกลางเสียงร้องตกอกตกใจของชาวบ้านเซ็งแซ่ทิพย์บุญโฮมลงไปจนน้ำถึงแค่คอก็จมตัวมุดน้ำดำหายไปต่อหน้าต่อตาใครๆทำเอาทุกคนตัวแข็งเงียบกริบลืมหายใจไปชั่วขณะด้วยความตะลึงงันนับเป็นปรากฏการณ์อันประหลาดที่อาตมาไม่เคยประสบมาก่อนพิศวงงงงวยจนพูดอะไรไม่ออกทีเดียวต่อเมื่อนานอินครางขึ้นเสียงแหบๆนั้นจึงทำให้ได้สติไอ้ทิศบุญโฮมจมน้ำตายแน่ๆหลวงพ่อโธ่เอ้ยผีเอามันลงไปกินใต้น้ำเสร็จแล้วเสียงลูกเมียทิศบุญโฮมร้องไห้เสียงแซ่อะไรใจหายคนเฒ่าคนแก่หลายคนร้องไห้ตามกันอื้ออึงเป็นที่น่าเวทนายิ่งนักขอให้ทุกคนทำใจดีๆไว้อัตมาจะช่วยเองหลวงพ่อจะเอามันขึ้นมาจากน้ำได้ยังไงมันจมหายไปแล้วนานอินสะอื้นเพราะทิศบุญโฮมเป็นหลานชายของแกเมื่อมันมามีเหตุเพศภัยไปเช่นนี้ใครเล่าจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียมันอัตมาเองก็จนปัญญาตอบไม่ถูกผีที่เข้าสิงทิศบุญโฮมรายนี้ดุร้ายมีฤทธิ์มากถ้าช่วยช้าไปทิศบุญโฮมอาจจะจมน้ำตายเพราะไม่มีอากาศหายใจอัตมาบอกให้นานอินและชาวบ้านทุกคนนั่งลงให้เรียบร้อยอัตมาก็เลี่ยงไปนั่งบนตลิ่งสูงใกล้ๆใต้ร่มไม้ใหญ่กิ่งก้านสาขาร่มครึ้มลมในแม่น้ำพัดวู่วิวเย็นยะเยือกพิกลยังไงก็ไม่รู้ทั้งที่เป็นหน้าร้อนต้นไม้ใหญ่นี้ก็มีโพรงลึกเข้าไปเป็นที่อาศัยของพวกหนูพวกสัตว์เลื้อยคลานอาตมาจึงหยิบก้อนหินขนาดฝาบาทที่มีอยู่แถวนั้นมาวางไว้ในโพรงต้นไม้แล้วก็จุดเทียนพระเจ้าส่องโลกปักลงที่ก้อนหินนี้การที่ปักเทียนศักดิ์สิทธิ์ไว้ในโพรงไม้ก็เพื่อป้องกันลมพัดไม่ให้ดับนั่นเองแล้วอาตมาก็กราบสามหนว่านโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะถวายความนอบน้อมนมัสการแก่พระผู้มีพระภาคเจ้าขออาราธนาบารมีพระพุทธองค์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งอันประเสริฐสูงสุดอาตมาอาราธนาพระบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่เคยปรากฏขึ้นในโลกมีญาติโยมสงสัยกันมากว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์เสด็จเข้าสู่ปรินิพพานนานแล้วยังมีตัวตนอยู่อีกหรือปัญหาข้อนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องพูดกันเป็นเรื่องหนึ่งต่างหากในโอกาสอันควรสมควรข้างหน้าถ้าได้อธิบายไม่แจ่มแจ้งไม่ชัดเจนแล้วก็มีหวังถูกมหาปริญญาจอมปราดทั้งหลายจากทั่วทุกสารทิศโจมตีอาตมาให้วุ่นวายไปแน่ๆจึงใคร่ขอกล่าวเพียงสั้นๆว่าพระพุทธเจ้าดับขันธปรินิพพานนับพันปีไปแล้วตัวตนหรือจิตวิญญาณของพระองค์ยังมีอยู่ล่ะหรืออาตมาขอตอบว่าสิ่งที่เหลืออยู่ของพระองค์นั้นคือพลังงานของพุทธานุภาพอันยิ่งใหญ่ของพระองค์พลังพุทธานุภาพนี้ก็เหมือนพลังงานอื่นๆในสากลจักรวาลที่ไม่ได้สูญหายไปไหนเป็นพลังจิตของพระพุทธองค์ที่ทรงสร้างสมไว้ตั้งแต่วันแรกวินาทีแรกที่ทรงตรัสรู้จวบจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายก่อนเสด็จเข้าสู่มหาปรินิพพานผู้ที่สามารถจะติดต่อกับพลังพุทธานุภาพของพระพุทธองค์นี้ได้จะต้องเป็นผู้มีสมาธิตั้งมั่นตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปยิ่งได้ตั้งแต่จตุตถฌานหรือฌานสี่ขึ้นไปพลังจิตย่อมมีอานุภาพแรงกล้าการติดต่อสัมผัสกับกระแสพุทธานุภาพของพระพุทธองค์ก็ได้ผลขึ้นเป็นลำดับพลังงานพุทธานุภาพนี้เป็นสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์เมื่ออาราธนาแล้วสามารถเข้าถึงหรือสัมผัสกระแสพุทธานุภาพนี้แล้วอาตมามักจะได้พบกับภาพนิมิตของพระพุทธองค์เสมอนิมิตนี้เป็นภาพพระพุทธองค์แปลกๆเช่นเป็นภาพพระพุทธรูปปางต่างๆบางครั้งก็เป็นนิมิตปางบำเพ็ญทุกกริยาบางครั้งก็เป็นปางสมาธิบ้างปางพุทธสัยญาติบ้าง
แต่ที่จะพบนิมิตของพระพุทธองค์เสด็จมาโปรดเป็นคนเป็นคือมีพุทธลักษณะเคลื่อนไหวแย้มพระโอษฐ์รับสั่งได้เหมือนคนมีชีวิตจิตใจนั้นผู้ที่สามารถจะพบได้จะต้องได้ญาณด้วยคือได้วิปัสสนาญาณตั้งแต่ระดับโสดาบันขึ้นไปคือเป็นพระอริยะเจ้านั่นเองสำหรับผู้ได้ญาณแต่อย่างเดียวจะพบพุทธนิมิตเคลื่อนไหวไม่ได้เด็ดขาดเพราะพวกได้แค่ญาณ นี้ยังมีกิเลสหนายังมีอุปทานมากขออธิบายย่อๆเพียงแต่เท่านี้ก่อนนะโยมเมื่ออาตมาอาราธนาพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ให้เสด็จมาโปรดแล้วก็อาราธนาบารมีของพระอรหันต์ทั้งหมดที่เคยปรากฏขึ้นในโลกเป็นลำดับต่อมาจากนั้นก็อัญเชิญเทวดาพรหมทั้งหลายเป็นอันดับสุดท้ายเรื่องเทวดาพรหมนี้พุทธศาสนิกชนผู้เป็นปัญญาชนหลายท่านบอกว่าเป็นเรื่องของศาสนาพราหมณ์ไม่ใช่เรื่องของศาสนาพุทธอันนี้ผู้พูดยังไม่รู้จริงอาตมาขอชี้แจงว่าเรื่องเทวดาเรื่องพรหมนี้มีมาก่อนพุทธกาลแล้วศาสนาพราหมณ์เขาค้นพบเทวดาค้นพบพรหมมาก่อนต่อมาพระพุทธองค์ก็ทรงค้นพบบ้างว่าเรื่องเทวดาพรหมนี้เป็นของจริงไม่ใช่เรื่องเหลวไหลเอาไว้โอกาสหลังอาตมาจะเล่าให้ฟังเพื่อให้หายข้องใจกันทีนี้เมื่ออาตมาอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์อาราธนาบารมีพระอรหันต์ทุกๆพระองค์และก็อัญเชิญเทวดาและพรหมให้มาชุมนุมกันแล้วก็สำรวมกายและใจเข้าสู่สมาธิจนล่วงเข้าสู่จตุจฉาน4แล้วถอยออกมาอยู่ที่อุปจารสมาธิหรือจะเรียกว่าอุปจารฌานก็ได้เป็นสมาธิที่มีความตั้งมั่นใกล้จะถึงปฐมฌานหรือปฐมญาณ นั่นเองการถอยออกจากฌาน4นี้ก็เพื่อจะได้ใช้ความรู้สึกนึกคิดได้นั่นเองเพราะถ้าอยู่ในฌาน4แล้วจะไม่รับรู้อะไรทั้งสิ้นเพราะจิตกับกายแยกกันโดยเด็ดขาดแล้วการเข้าถึงฌาน4เปรียบง่ายๆก็คือสตาร์ทเครื่องยนต์ให้เครื่องทำงานการถอยออกมาอยู่ที่อุปจารฌานก็คือการเริ่มใส่เกียร์เพื่อให้รถวิ่งนี่ยกตัวอย่างกันอย่างหยาบๆนะอาจจะไม่ถูกต้องนักเมื่ออาตมาถอยออกจากฌาน4มาอยู่แค่อุปจารฌานแล้วก็เกิดความสว่างในคือได้ตาทิพย์และทิพยจักษุสำหรับเทียนยันพระเจ้าสองโลกนั้นเป็นสื่อให้อาตมาเข้าถึงความสว่างในเร็วขึ้นเท่านั้นเองเพราะเป็นเทียนที่ได้ประจุพลังพุทธานุภาพมาจากอาจารย์ของอาตมาอีกทีเมื่อเกิดความสว่างภายในคือได้ทิพยจักษุแล้วอาตมาก็ได้เห็นนิมิตพระพุทธเจ้าเสด็จมาปรากฏลอยอยู่เหนืออากาศเบื้องหน้าเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพญานันโทปนันทนาคราชคือเป็นภาพพระพุทธเจ้ายืนลอยตัวพระหัตถ์ขวายกขึ้นพระหัตถ์ซ้ายหย่อนลงข้างพระวรกายอาตมาจึงน้อมจิตอธิษฐานขอบารมีพระพุทธองค์ขอให้ทรงโปรดด้วยอยากทราบว่าทิศบุญโฮมที่วิ่งลุยน้ำจมหายลงไปนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่ประการใดและด้วยเหตุใดทิศบุญโฮมจึงมีอันเป็นไปเช่นนั้นอาจจะมีผู้สงสัยว่าไม่อาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าไม่ได้หรือเข้าฌานจนเกิดทิพยจักษุแล้วมองเห็นได้เลยไม่ใช่หรือข้อนี้อาตมาขอตอบว่าเข้าฌานจนได้ทิพยจักษุแล้วเห็นได้หมดเหมือนกันรู้ได้หมดเหมือนกันแต่มีความผิดพลาดได้มากปานๆกันเพราะผู้ได้ตั้งแต่ปฐมฌานขึ้นไปจนถึงแนวสัญญานาสัญญายตนะฌานหรือฌาน8ยังมีอุปทานอยู่เมื่อมีอุปทานก็ย่อมจะทำให้ทิพยจักษุผิดพลาดได้ดังนั้นพระคณาจารย์สมถวิปัสสนาทั้งหลายจึงนิยมใช้วิธีอาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าแล้วน้อมจิตอธิษฐานถามพระพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าถามพุทธานุภาพของพระองค์ก็ได้เมื่อปฏิบัติอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากรู้จะเห็นย่อมไม่มีผิดพลาดเลยเมื่อตมาน้อมจิตอธิษฐานถามพระพุทธองค์แล้วทันใด
ภาพที่อยากจะรู้อยากจะเห็นก็ปรากฏขึ้นกับจิตทันทีโปรดติดตามพระธุดงค์ผจญมารตอนที่13ตอนอวสานในคลิปต่อไป บ้านคลองสวนอ้อยธรรมนิยายอัตชีวประวัติหลวงพ่อจรัญติตะธรรมโมตอนที่42เจ๊ใหญ่ลุกหุงข้าวแต่เช้าเพราะน้องสาว3คนจะต้องไปโรงเรียนทุกคนตื่นเช้าหมดยกเว้นเด็กชายอายุ4ขวบ3ขวบแล้วก็2ขวบซึ่งยังไม่ยอมตื่นเพราะไม่ต้องไปโรงเรียนและก็ไม่มีงานอะไรที่จะต้องทำด้วยเพราะว่ายังเล็กนักแม่ผันสายชนกับโสภาช่วยกันปอกมะพร้าวส่วนนายหมั่นกับลูกสาวอีก3คนก็คือสุมนสุนีและก็สมใจช่วยกันขนมะพร้าวที่ปอกเปลือกชั้นนอกออกแล้วนั้นไปใส่เรือซึ่งจอดอยู่ในคลองสวนอ้อยโดยขุดเป็นลำประดงแยกจากคลองเข้ามาประมาณ10วาสำหรับไว้จอดเรือมะพร้าวเต็มลำเรือแล้วหนูน้อยทั้ง3ก็พากันอาบน้ำแต่งตัวจากนั้นก็จะกินข้าวแล้วก็ไปโรงเรียนโดยเรือลำเล็กซึ่งบิดาต่อขึ้นเองสำหรับให้ลูกๆพายไปเรียนหนังสือหุงข้าวเสร็จแล้วเจ๊ใหญ่ก็ตักน้ำข้าวต้มใส่ถ้วยแจกน้องๆรวมทั้งบิดามารดาอิ่มข้าวแล้วแม่ผันจึงมาดูคนเจ็บที่ยังหลับอยู่เอื้อมมือจับหน้าผากดูก็ต้องตกใจบอกสามีว่าเฮียอติตัวร้อนจี๋เลยสงสัยไข้จะขึ้นก็อีโดนซ้อมน่วมไปทั้งตัวอย่างนั้นจะไม่ให้เป็นไข้ได้อย่างไงน่าสงสารจังแล้วเราจะทำยังไงกันดีต่อไปล่ะเฮียภรรยานายหมั่นออกวิตกเดี๋ยวก็ให้อีกินยาแล้วก็กินข้าวนอนพักสัก 3-4 วันก็คงค่อยยังชั่วแม่ผันอย่า กังวลใจไปเลยเฮียไม่ปล่อยให้อีตายหรอกนะขืนทำอย่างนั้นก็เสียชื่อหมอจีนหมดนะสิแม่ผันว่าหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บปวดร้าวไปทั่วร่างปวดศีรษะรุนแรงเหมือนว่ามันจะระเบิดออกเป็นเสียงๆไข้ขึ้นสูงจนเจ้าตัวไม่รู้สึกรู้สมยายจ๋ายายช่วยผมด้วยกลัวแล้วอย่าแทงผมเขาละเมอเพ้อพกด้วยฤทธิ์ไข้แม่ผันเอื้อมมือไปจับแขนเขย่าอติตื่นเถอะกินข้าวกินปลาแล้วค่อยนอนต่อใหม่คนไข้ลืมตาขึ้นอย่างยากเย็นครั้นเห็นใบหน้าแฝงด้วยความปราณีของเจ้าของบ้านก็ใจชื้นขึ้นผมปวดหัวจังครับแม่ผันปวดราวกับว่ามันจะระเบิดอดทนหน่อยนะอาตีประเดี๋ยวจะให้เจ๊ใหญ่เขามาประคบให้นอนนิ่งๆจะได้หายเร็วๆแม่ผันพูดแล้วก็ลุกออกไปหายาตอนสายๆลุงจะเอามะพร้าวไปแลกข้าวแล้วก็จะแวะไปบอกที่บ้านสามกระไดว่าลือมาป่วยอยู่ที่นี่เขาจะได้ไม่เป็นห่วงนายหมั่นบอกขอบพระคุณมากครับผมไม่รู้จะทดแทนพระคุณคุณลุงอย่างไรดีถ้าไม่ได้คุณลุงผมคงตายไปแล้วพูดอย่างซาบซึ้งในบุญคุณอย่าคิดมากเลยนะอาตีคนอย่างลุงไม่เคยคิดว่าตัวเองจะมีบุญมีคุณกับใครหรอกช่วยเขาแล้วก็แล้วไปไม่เคยมานั่งนึกทวงบุญคุณแต่ถ้าลืออยากจะตอบแทนล่ะก็ลุงขออย่างเดียวขอให้ลือเป็นคนดีช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์เท่าที่จะช่วยได้อย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวอย่าเอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์ถ้าลือทำได้อย่างนี้ลุงก็ถือว่าอติได้ตอบแทนบุญคุณของลุงแล้วครับผมให้สัญญาว่าจะทำอย่างที่คุณลุงสอนแต่คุณลุงครับผมปวดหัวเหลือเกินหนุ่มน้อยคร่ำครวญน้ำตาไหลพรากลูกผู้ชายเขาไม่ร้องไห้กันหรอกอติลุงเคยทุกข์อย่างแสนสาหัสทุกข์เพราะความจนแต่ลุงก็ไม่เคยร้องไห้จะเจ็บไข้ได้ป่วยลุงก็ยังไม่ร้องไม่เคยมีใครเห็นน้ำตาของลุงลูกผู้ชายต้องจำไว้ไม่ร้องผมไม่ร้องครับน้ำตามันไหลออกมาเองคนเจ็บแก้ตัวแต่ถ้าใจเราเข้มแข็งน้ำตามันก็ไม่ไหลออกมาหรอกที่มันไหลน่ะเพราะว่าใจเราไม่เข้มแข็ง
ุรุษวัย52ตำหนิทางอ้อมหนุ่มน้อยใช้หลังมือปาดน้ำตาแล้วก็ให้สัญญาว่าครับผมจะเชื่อคุณลุงต่อไปนี้ผมจะไม่ยอมให้น้ำตาไหลอีกผมให้สัญญาครับดีแล้วล่ะอาตีลูกผู้ชายต้องมีสัจจะลุงดูโง่เฮงแล้วหรือเป็นคนมีบุญมีวาสนาวันหนึ่งข้างหน้าหรือจะได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงก้องโลกจำคำของลุงพูดไว้ให้ดีๆคุณลุงเป็นหมอดูด้วยเหรอครับผมนึกว่าเป็นหมอรักษาไข้อย่างเดียวซะอีกหนุ่มเจริญรู้สึกพิศวงก็ไม่เชิงลุงเพียงแต่พูดไปตามลักษณะที่ปรากฏแต่ก็ไม่เห็นพลาดสักทีคนที่ลุงทำนายไว้เป็นไปตามที่ทำนายทุกคนแต่ลุงก็ไม่เคยตั้งตัวเป็นหมอดูถ้าอย่างนั้นคุณลุงคงจะให้หวยแม่นเคยมีคนมาขอหวยคุณลุงหรือเปล่าครับเคยมีหลายรายเชียวล่ะแล้วถูกไหมล่ะครับลุงไม่เคยให้ใครเลยไม่รู้ว่าถูกหรือไม่ถูกนอกจากไม่ให้แล้วลุงยังสอนเขาอีกสอนเพื่อให้เกิดปัญญาคนจะรวยจะจนอยู่ที่การกระทำไม่ได้อยู่ที่โชคพระพุทธเจ้าสอนไว้ว่าหัวใจของเศรษฐีก็คืออุอากสะไม่ใช่มานั่งซื้อหวยหมายถึงอะไรครับอุอากสะที่คุณลุงพูดนะหนุ่มน้อยไม่เคยได้ฟังจากยายมาก่อนก็เป็นคำย่อของธรรมะที่จะนำไปสู่ความมีทรัพย์ก็ได้แก่อุทธานสัมปทาอารักขสัมปทากัลยาณมิตรตาและก็สมชีวิตาคนเราถ้าหมั่นหาหมั่นเก็บรักษาคบเพื่อนดีมีความเป็นอยู่เหมาะสมก็รวยได้ไม่ต้องไปซื้อหวยลุงยังไม่เคยเห็นใครร่ำรวยจากการเล่นหวยแต่ที่ล่มจมนั่นเห็นมามากต่อมากอาตีอย่าเพิ่งคิดดูถูกลุงนะว่าในเมื่อสอนหัวใจเศรษฐีคนอื่นได้แต่ทำไมลุงยังจนคนเราน่ะมันมีวิบากนะกรรมมีผลมีวิบากลุงอาจจะทำกรรมไม่ดีมาจึงยากจนข้นแค้นอย่างที่เป็นอยู่แต่ลุงก็มั่นใจว่าวันข้างหน้าลุงจะต้องมีสภาพที่ดีกว่านี้ลุงจะไม่จนไปตลอดชีวิตอย่างแน่นอนผมก็มั่นใจอย่างนั้นครับคุณลุงคุณลุงเป็นคนใจกว้างโอบอ้อมอารีขนาดยากจนก็ยังรู้จักเอื้อเฟื้อแบ่งปันในวันข้างหน้าคุณลุงต้องรวยมหาศาลผมดูโง่เฮงไม่เป็นแต่ก็มั่นใจว่าจะต้องเป็นอย่างที่ผมพูดงั้นก็ต้องคอยดูกันต่อไปแต่ไม่ว่าจะมีหรือจนลุงก็จะตั้งอยู่ในศีลธรรมแล้วก็จะสอนลูกให้เป็นคนดีสำหรับลุงความดีสำคัญกว่าความร่ำรวยคุณลุงเคยบวชหรือเปล่าครับผมรู้สึกว่าคุณลุงรู้ธรรมะและก็สอนได้ซาบซึ้งใจมากหนุ่มน้อยเปลี่ยนเรื่องถามความเจ็บปวดดูเหมือนคลายลงเมื่อได้สนทนากับสัตบุรุษลุงเคยบวชที่วัดปากน้ำหนึ่งพรรษาเมื่อสึกออกมาจึงได้มาแต่งงานกับแม่ผันขณะเป็นพระลุงก็ศึกษาธรรมะอย่างจริงจังแล้วก็เคร่งในพระธรรมวินัยมากลุงไม่เคยถูกปรับอาบัติเลยแม้จะเป็นอาบัติเล็กๆน้อยๆก็ไม่เคยถ้าพระทุกรูปดีเหมือนคุณลุงผมคงไม่เกลียดพระนะครับหนุ่มน้อยเผยความในใจหรือเกลียดพระหรือครับผมเกลียดพระมากเพราะพระทำให้ผมต้องเจ็บตัวอยู่บ่อยๆยิ่งครั้งนี้ผมแทบจะเอาชีวิตไม่รอดเลยทีเดียวอย่าคิดอย่างนั้นอาตีบาปกรรมเปล่าๆหรือต้องแยกให้ออกระหว่างพระกับโจรปล้นศาสนาเดี๋ยวนี้โจรมันมีแยะคงเป็นสมุนพระเทวทัตกลับชาติมาเกิดในการข้างหน้าพวกโจรปล้นศาสนาจะมีมากกว่าพระเสียอีกถ้าลืออายุครบบวชก็ขอให้เป็นพระนะอย่าไปเป็นโจรปล้นศาสนาแต่ลุงดูโง่เฮงแล้วลือน่าจะต้องบวชไม่สึกไม่จริงครับผมเกลียดพระผมจะไม่บวชหนุ่มน้อยค้านโบราณว่าเกลียดขี้ขี้ตามหรือเกลียดพระจะต้องได้บวชเป็นพระคำพูดของบุรุษวัย52ทำให้หนุ่มน้อยนึกถึงพระมหาแพ้วเพราะท่านก็พูดอย่างเดียวกันนี้ความขัดแย้งในใจเริ่มก่อตัวขึ้นอาตีลึกคุยจ้อเลยนะก็ไหนว่าปวดหัว
แม่ผันเข้ามาพร้อมกับถ้วยยาเจ๊ใหญ่ก็ถือลูกประคบเข้ามาประคบตามรอยฟกช้ำหนุ่มน้อยรู้สึกเจ็บหากก็ต้องทนเพราะถ้าปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาก็จะเสียสัจจะที่ให้ไว้กับบุรุษผู้มีจิตเมตตาประคบเสร็จแม่ผันกับสามีก็ช่วยกันป้อนยาเจ๊ใหญ่ก็ป้อนข้าวต้มเอาอีกสักถ้วยไหมเจ๊ใหญ่ถามเมื่อข้าวต้มหมดไปสองถ้วยแล้วหนุ่มน้อยยังไม่อิ่มครั้นเมื่อนึกว่าตนมาเบียดเบียนครอบครัวนี้จึงตอบว่าพอแล้วครับเดี๋ยวแขกไปมาจะไม่ได้มีข้าวกินไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกนาถึงเราจะจนหรือก็ไม่ต้องมาเกรงใจด้วยเรื่องนี้เตี่ยสอนเสมอว่าไม่ให้หวงกันกินหลวงพ่อวัดปากน้ำท่านสอนเตี่ยว่ายิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งหวงยิ่งอดหมดก็ไม่มาถ้าเราไม่หวงเราก็ไม่อดหมดก็มาเรื่อยๆฉะนั้นลือไม่ต้องเกรงใจกินให้อิ่มจะได้หายเร็วๆจะได้ไม่เปลืองข้าวเจ๊ใช่ไหมล่ะผมรู้หรอกหน้าหนุ่มน้อยจงใจพูดเย้าแย่เจ๊ใหญ่หรืออยากคิดอย่างนั้นก็ตามใจเรื่องของความคิดมันห้ามกันไม่ได้ว่าแต่ว่าจะเอาข้าวต้มอีกสักถ้วยไหมอีกสักสองถ้วยดีกว่าผมกินจุนะเจ๊เห็นผอมๆอย่างนี้ก็เถอะเจ๊ใหญ่เดินไปตักข้าวต้มมาป้อนคนเจ็บอีกสองถ้วยอิ่มข้าวแล้วหนุ่มน้อยรู้สึกสบายขึ้นนึกขอบคุณคนในครอบครัวนี้ช่างดีต่อเขาทั้งที่ไม่เคยรู้จักมักคุ้นกันมาก่อนอาตีลุงไปก่อนนะแล้วจะรีบกลับมานายหมั่นบอกคนเจ็บเจ๊ใหญ่ครับผมว่าคุณลุงท่านขยันสมกับที่ชื่อหมั่นเลยนะครับหนุ่มน้อยพูดถึงบุรุษผู้ใจดีเมื่อบุรุษนั้นเดินออกไปยังเรือเห็นเจ๊ใหญ่ไม่ตอบว่าอะไรจึงพูดต่อดีนะครับที่ชื่อหมันเกิดท่านชื่อหมันล่ะก็แย่เลยแย่ยังไงล่ะอาตีคราวนี้เจ๊ใหญ่อยากรู้ก็ไม่สมชื่อน่ะสิครับชื่อหมันแต่มีลูกตั้ง9คนใครรู้เข้าก็อายเขาแย่คนเจ็บเฉลยอย่างนึกสนุกอาตีหรือชักจะทะเลนแล้วนะอย่าล้อเลียนผู้ใหญ่บาปกรรมเปล่าๆนี่เจ๊เตือนด้วยความหวังดีนะครับผมขอโทษครับผมเพียงแต่อยากให้เจ๊ใหญ่คลายเครียดเพราะเห็นทำงานตั้งแต่เช้าไม่ได้หยุดมือเลยคนเจ็บแก้ตัวไกลๆแต่ถ้าลือพูดแบบนี้เจ๊ใหญ่ยิ่งเครียดหนักเข้าไปอีกเตี่ยถือมากเรื่องนี้ลูกจะมาต่อล้อต่อเถียงกับพ่อแม่ไม่ได้เด็กก็ล้อเลียนผู้ใหญ่ไม่ได้จะต้องรู้ว่าใครเป็นใครสาววัย23เทศนาหนุ่มน้อยวัย18ครับต่อไปนี้ผมจะจำไว้ต้องขอโทษเจ๊ใหญ่อีกครั้งนะครับไม่เป็นไรเอาละหรือนอนพักผ่อนได้แล้วเจ๊จะไปทำงานละพูดจบเจ๊ใหญ่จึงลุกขึ้นเก็บถ้วยเก็บข้าวต้มไปล้างหนุ่มน้อยนอนคิดอะไรเพลินๆอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็หลับเพราะฤทธิ์ไข้หมอจีนวัย52พายเรือบรรทุกข้าวเปลือกเต็มลำมาจอดที่หน้าบ้าน3กระไดบ้านดูเงียบเหงาผิดปกติประตูหน้าบ้านปิดงับไว้เหมือนว่าไม่มีคนอยู่บ้านเขาจึงตะโกนเรียกตรงหัวกระไดคุณหลวงครับคุณหลวงอยู่หรือเปล่าครับไม่มีเสียงตอบจากข้างในเขาจึงตะโกนดังกว่าเดิมมีคนอยู่หรือเปล่าครับผมมีเรื่องสำคัญจะมาแจ้งให้ทราบครับไม่มีเสียงตอบเช่นเคยบุรุษวัยกลางคนให้สงสัยว่าเหตุใดจึงไม่มีคนอยู่บ้านเลยบ้านออกใหญ่โตอย่างนี้ไม่มีคนอยู่ก็แสดงว่าจะต้องเกิดเหตุอะไรขึ้นสักอย่างหรือว่าคนในบ้านพากันแยกย้ายออกไปตามหาหลานชายคุณหลวงที่หายไปเมื่อวานนี้เขาตั้งคำถามในใจอันที่จริงเด็กหญิงเหมือนจะวัย4ปีถูกใช้ให้เฝ้าบ้านเพราะทุกคนพากันไปงานศพคุณสายทิพย์ที่วัดสีหน้าแต่เด็กหญิงวัยรุ่นถือโอกาสแอบไปนอนยังท้ายเรือนซึ่งอยู่ตรงกันข้ามกับหน้าบ้านจึงไม่ได้ยินเสียงคนมาเรียกอยู่หน้ากระไดเราควรจะกลับไปก่อนพรุ่งนี้ตอนเช้าค่อยมาใหม่มาบอกเขาก่อนแล้วก็ค่อยไปหาแลกข้าวนายหมั่นคิดพลางเดินไปที่เรือแล้วพายกลับคันผ่านหน้าวัดตโนดเขาก็นึกถึงเหตุการณ์เมื่อวันวานนึกโกรธเคืองตาโจรเท่าที่มาอาศัยพระศาสนาเลี้ยงปากท้อง
คนที่คิดฆ่าคนอย่าว่าแต่เป็นพระเลยแม้แต่เป็นคนธรรมดาก็ยังไม่สมกับคำว่าคนเขานึกไปถึงคำสอนของพระพุทธองค์ที่ปรากฏขึ้นในโอวาทปาติโมกข์ว่าผู้ทำร้ายคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นบรรพชิตผู้เบียดเบียนคนอื่นไม่ชื่อว่าเป็นสมณะนึกสงสารพ่อหนุ่มน้อยคนนั้นหากเขามาช่วยไว้ไม่ทันคงต้องจบชีวิตลงอย่างแน่นอนเพราะเขาฉุดลงเรืออาตีก็เลยสลบสไลไม่ได้สติก็ดีเหมือนกันที่อีสลบไปมิฉะนั้นก็คงต้องนอนทุรนทุรายอยู่บนกลองข้าวเปลือกทั้งเจ็บทั้งคันคงทรมานพิลึกเห็นบิดาพายเรือเข้าลำปะโดงมาเด็กหญิง3คนก็วิ่งมารับในมือถือกระบุงโกยคนละใบเพื่อขนข้าวเปลือกไปเก็บไว้ในฉางแล้วพวกพี่ๆก็เอามาตำเป็นข้าวสารเสียก่อนแล้วจึงนำไปหุงหรือไปต้มอาติเป็นยังไงบ้างเขาถามถึงคนเจ็บค่อยยังชั่วแล้วละเตียลุกขึ้นไปถ่ายหนักถ่ายเบาได้แล้วเด็กหญิงสุนีตอบแล้วพวกลือไปกวนอีหรือเปล่าเปล่าหรอกเตียมีแต่เจ้าตัวเล็กๆ3ตัวนั่นแหละที่เข้าไปเซาซีให้อีเล่านิทานให้ฟังหล่อนหมายถึงน้องชาย3คนหัวหน้าครอบครัวเดินมาดูคนเจ็บแล้วก็รู้สึกประทับใจเมื่อเห็นเด็กชาย3คนนั่งล้อมวงฟังนิทานจากหนุ่มน้อยอย่างตั้งอกตั้งใจตาแป๋วแหววจับจ้องอยู่ที่ใบหน้าของผู้เล่าอาเพ้งหรือพาน้องมากวนอีทำไมอีไม่สบายรู้หรือเปล่าเขาว่าลูกชายวัย4ขวบหากก็ว่าด้วยความเอ็นดูเปล่ากวนนะเตียพวกเรากำลังฟังเฮียเล่านิทานสนุกจังเลยต้นไม้ออกลูกเป็นคนก็มีนะเตียเด็กชายบอกบิดาต้นอะไรล่ะอติหรือกำลังเล่าเรื่องอะไรให้พวกเด็กๆฟังเขาถามหนุ่มน้อยก็เรื่องมักกะลีผลนะครับคุณลุงคุณยายท่านเล่าให้ผมฟังตั้งแต่ผมยังเป็นเด็กคุณยายฟังมาจากหลวงพ่อช้างอีกทีหนึ่งหลวงพ่อช้างท่านเคยไปป่าหิมพานต์แล้วก็ไปพบมักกะลีผลคุณลุงว่าเป็นไปได้ไหมครับที่ต้นไม้จะออกลูกเป็นผู้หญิงสวยอย่างที่หลวงพ่อช้างท่านเล่าให้คุณยายผมฟังบุรุษวัย52มีอาการใคร่ครวญก่อนตอบว่าลุงก็ไม่เคยเห็นกับตาหรอกนะแต่ลุงก็เชื่อว่าเป็นไปได้เพราะเรื่องนี้มีกล่าวถึงในพระเวสสันดรชาดกลุงศรัทธาในพระพุทธเจ้าแล้วก็คิดว่าพระองค์คงไม่เอาเรื่องเหลวไหลไร้สาระมาเล่าให้พวกเราฟังหรือว่าจริงไหมคงจริงกระมังครับหนุ่มน้อยตอบแบ่งรับแบ่งสู้เฮียเล่าต่อเถอะเด็กชายเพ่งบอกหนุ่มน้อยด้วยกำลังฟังเพลินคุณลุงบอกคุณปู่ผมแล้วใช่ไหมครับหนุ่มน้อยถามเจ้าของกระท่อมกลางสวนลึกยังไม่ได้บอกเลยอาตีลุงไปที่บ้านสามกระไดไม่พบใครเลยบ้านปิดเงียบลุงตะโกนเรียกก็ไม่มีใครออกมาไม่รู้ไปไหนกันหมดเอ๊น่าแปลกนะครับคุณปู่มีบริวารตั้ง10กว่าคนน่าจะมีอยู่บ้างที่เฝ้าบ้านหรือว่าเกิดอะไรขึ้นลุงก็ไม่รู้เหมือนกันพรุ่งนี้เช้าลุงจะลองไปดูอีกทีจะไปแวะที่บ้านสามกระไดก่อนแล้วจึงเอามะพร้าวไปแลกข้าวผมขอไปด้วยคนนะครับผมเป็นห่วงทางนู้นเสร็จแล้วจะต้องมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นแน่เขารู้สึกสังหรณ์ใจหรือยังไปไม่ได้หรอกอาตีหรือบอบช้ำมากอย่างนี้ถ้าเดินทางอาจจะทรุดหนักลงไปอีกรออีกสัก 2-3 วันค่อยไปลุงจะต้มยาแก้ช้ำในให้กินรอให้แข็งแรงกว่านี้ค่อยไปเชื่อลุงเถอะครับถ้าเช่นนั้นผมก็จะรออีกสัก 2-3 วันเขารับคำอย่างว่าง่ายเฮียเล่าต่อสิเด็กชายเพ้งทวงเฮียกำลังคุยกับเตียแล้วค่อยเล่านะหนุ่มน้อยบอกเด็กชายเอาเถอะเอาเถอะจะเล่ากันต่อก็เล่าลุงจะไปอาบน้ำอาบท่าเหนียวตัวจะแย่แล้วว่าแล้วก็เดินไปทางหลังกระท่อมเพื่ออาบน้ำเมื่อกี้เล่ามาถึงตอนไหนแล้วหนุ่มน้อยถามคนฟังถึงตอนหลวงพ่อช้างทำปลอดให้แขกอมเด็กชายเล้งวัย3ขวบตอบขณะที่เด็กชายเม้งวัย2ขวบนั่งทำตาปริบๆหลานชายหลวงทราจึงเล่าต่อแถมสร้างเรื่องให้สนุกตื่นเต้นเกินความจริงเพื่อให้เด็กชายเพลิดเพลิน
ดังนั้นเมื่อเล่าจบเด็กน้อย3คนก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าเอาอีกเอาอีกเอาอีกโปรดติดตามกฎแห่งกรรม3เรื่องชุดที่425ในคลิปต่อไป